จะพาไปดูบรรยากาศการทําบุญการจัดงานให้กับช้างเนื่องในวันช้างไทยนะคะโดยที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่สํานักสงฆ์ป่าอาเจียงนะคะก็จัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นโดยมีหลายคนมาร่วมงานนะคะทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวมากันกว่า 2,000 คนค่ะมาร่วมกันตักบาตรเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกว่า200เชือกแล้วก็มีการยกฉัตรศาลาเอราวัณศูนย์ร่วมทางจิตวิญญาณตำนานคนกับช้างด้วยครับนายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นประธานวันช้างไทยและพิธียกฉัตรศาลาเอราวัณที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียงบ้านหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายเมธแสงจันทร์ในอำเภอท่าตูมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีประชาชนอำเภอท่าตูมกว่า 2,000 คนมาร่วมงานนะคะทั้งหมดก็ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอช้างควานช้างและบรรดาช้างที่ล่วงลับไปแล้วโดยนำช้างกว่า200เชือกมาตักบาตรและเลี้ยงโต๊ะจีนช้างพร้อมทั้งหล่อพระพุทธเอราวัณจากผงงาช้างจำนวน8องค์เพื่อประดิษฐาน8ทิศบนชั้น6ของศาลาเอราวัณด้วยโดยพระครูสมุหารปัญญาทโรบอกว่าศาลาเอราวัณนี้เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณในการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมตำนานคนกับช้างเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คชสารตำนานคนกับช้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าอบอุ่นศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะครับไปดูที่กระบี่กันบ้างนะครับซึ่งโรงพยาบาลช้างภาคใต้อำเภอคลองท่อมเนี่ยรับช้างเข้ามารักษาต่อเนื่องโดยนายแพทย์ขจรพัฒน์บุญประเสริฐแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างภาคใต้สถาบันโฆษบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดเผยครับว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลช้างภาคใต้รับช้างเข้ามารักษา7เชือกจากปกติเนี่ยจะมีช้างมารักษาเฉลี่ยเดือนละ20เชือกสำหรับสาเหตุปัจจุบันที่มีช้างเข้ามารับการรักษาตัวที่นี่มากยิ่งขึ้นพบว่ามีการเคลื่อนย้ายช้างลงมาในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากไงคุณจากข้อมูลปี2558มีช้างอยู่ในภาคใต้800เชือกขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 เชือกส่วนใหญ่เนี่ยลงมาทำงานเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวและก็งานเรื่องของชักลากไม้อย่างด้วยนะครับจากภาคใต้นะคะขึ้นเหนือกันบ้างค่ะส่วนใหญ่ในช้างก็ถูกนำมาใช้งานเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหมือนกันเลยนะคะไปกันที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้สภาพอากาศร้อนจัดช่วงกลางวันนะคะดังนั้นปางช้างก็เลยจะนำช้างที่เลี้ยงเอาไว้ลงไปอาบน้ำในลำน้ำแม่แตงวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องอาบถึง3รอบเลยนะเพราะว่าไม่ให้ช้างเขาหงุดหงิดแล้วก็ไม่ให้เครียดจากอากาศร้อนก่อนที่จะนำช้างเหล่านี้เนี่ยนะคะมาแสดงโชว์รวมถึงนำมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวขี่หลังช้างนั่งชมธรรมชาติค่ะหลายจังหวัดก็จัดงานสำหรับวันช้างเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจัดกิจกรรมเลี้ยงสตอกช้างกว่า70เชือกเนื่องในวันช้างไทยค่ะพร้อมกับโชว์การแสดงช้างวาดรูปช้างเตะฟุตบอลและการผูกงาช้างเรียกขวัญช้างตามประเพณีล้านนาเพื่อรำลึกถึงบุญคุณช้างไทยที่ช่วยพระมหากษัตริย์ในอดีตในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้กับบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัยโดยงานนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตลอดทั้งวันที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมค่ะ